คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุไว้ก็คือจะมีการเปิดหารือกับพรรคการเมืองค่ะแล้วก็จะนำข้อเสนอของการหารือในวงเล็กนะคะโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้สรุปเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นมาพิจารณาประกาศคลายล็อกให้กับพรรคการเมืองค่ะซึ่งนอกจากคสช.จะต้องการเตรียมการจัดการเลือกตั้งให้พร้อมทุกด้านแล้วนะคะรัฐบาลคสช.ก็เร่งขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามที่ครม.เสนอนะคะและคาดการว่า7กรกฎาคมก็จะเห็นชอบได้ต่อไปค่ะคุณสวัสดิ์ถ้าเกิดว่าสนช.ให้ความเห็นชอบแล้วเรียบร้อยเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังจะมีแผนยุทธศาสตร์ชาติบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในช่วงสิงหาคมนี้แล้วนะคะค่ะก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะเพราะว่ากระบวนการพิจารณากฎหมายก็รันตามเวลานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทีเดียวค่ะสำหรับประเทศไทยที่จะมีทิศทางมีแนวทางการขับเคลื่อนไปข้างหน้าถึง20ปีรวมๆแล้วมีทั้งหมด6ด้านถือเป็นมิติใหม่ค่ะในมุมที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าดูจากมุมของการเมืองคงต้องบอกว่านี่อาจเป็นสัญญาณของความหวาดระแวงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือว่าแนวอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ค่ะนั่นเพราะว่าที่มาของยุทธศาสตร์ชาติคือรัฐบาลคสช.แถมยังเขียนบทบังคับในรัฐธรรมนูญไปอีกรวมไปถึงการเขียนให้ผูกพันกับกฎหมายแล้วก็แผนงานของรัฐแทบทุกด้านค่ะต้องไปฟังคำชี้แจงของนายวิษณุเครืองามค่ะประการที่1ผูกพันนโยบายของรัฐบาลประการที่2กฎหมายกำหนดว่าผูกพันแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นแปลว่าประเทศไทยมีแผนปัจจุบันฉบับที่12ก็ยังจะมีแผนฉบับที่13 14 15ต่อไปแต่การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านประการที่3การจัดทำแผนอื่นใดอะไรก็ตามที่เป็นแผนชาติซึ่งวันนี้เราก็มีกันหลายแผนและต่อไปก็จะมีอีกหลายแผนเช่นแผนความมั่นคงแห่งชาติแผนการศึกษาชาติแผนวัฒนธรรมแห่งชาติแผนเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประการที่4กฎหมายกำหนดไว้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากนี้ไปจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5แผนการปฏิรูปประเทศจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ปฏิรูปไปคนละทิศคนละทางกับที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมีข้อผูกพันกับแผนงานของรัฐและกฎหมายอื่นๆตามที่รองนายกวิษณุระบุนะคะและเป็นข้อผูกมัดในรัฐบาลหน้าต้องปฏิบัติด้วยรวมไปถึงผูกมัดยาวนานถึง20ปีค่ะแม้รัฐบาลคสช.จะยืนยันว่าปรับแก้ได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับแก้กันและหากไม่ปฏิบัติตามก็กระทำการขัดรัฐธรรมนูญเป็นความผิดอาญาอีกค่ะและนี่จึงเป็นความหวาดระแวงความวิตกกังวลโดยเฉพาะเมื่อมองในมุมการเมืองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายการเมืองเหมือนกันบางก็บอกว่าถ้าพรรคไหนจะเสนอนโยบายอะไรก็ต้องยึดกับยุทธศาสตร์ชาติบางพรรคการเมืองก็บอกนะคะว่ายุทธศาสตร์ชาติไม่ต่างอะไรกับการสืบทอดอำนาจค่ะถึงตอนนี้ก็น่าจะสรุปได้นะคะว่ายุทธศาสตร์ชาตินั้นก็คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางการเมืองของคสช.แต่ว่ากำลังขับเคลื่อนผ่านงานการบ้านการเมืองอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของงานการเมืองจริงๆนั้นคสช.ก็กำลังเร่งเดินหน้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งพรรคการเมืองแต่เมื่อผู้สื่อข่าวซักไปยังพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะตอบว่าอย่างไรคงต้องไปฟังเสียงค่ะตอนนี้มันเริ่มมีความชัดเจนว่าหลายคนอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคสช.หรืออาจจะเป็นพรรคพลังประชารัฐล่าสุดเนี่ยคุณอนุชานาคาสายคุณสมศักดิ์เทศสุทินแล้วก็คุณสุริยะมีการตกลงกันชัดเจนนะคะว่าจะมาร่วมงานกับใครตกลงกับใครกับพรรคในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าก็ผมไม่อยู่พรรคประชารัฐแต่ว่าในส่วนที่พรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นในส่วนของคสช.ใครคสช.ก็ท่านก็เป็นรองประธานคสช.นะผมไม่รู้มีความชัดเจนว่าเห็นบอกว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ก็ไปถามคนที่เขาพูดดิจะมาถามผมเป็น
เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นคสช.เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีการประสานงานก็ผมไม่เป็นพี่ใหญ่แล้วยังไงอายุมากกว่าเท่านั้นเองไม่ค่ะผมหมายถึงว่ามีความชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่ายังไม่มีก็เห็นมีข่าวว่าในส่วนของพรรคนั้นพรรคนี้ก็ออกมาบอกว่าถูกคสช.ดูดมีการไปทาบทามมีการที่ไหนในส่วนของพวกอดีตใครไปใครทาบทามก็เหมือนเขาบอกว่ามีคนไปพูดไปคุยว่าให้มาใครล่ะก็คือเขาไม่ได้อื่นชื่อแต่เขาบอกว่าเป็นคสช.ไม่รู้ผมไม่รู้ก็คือแปลว่าในส่วนของคุณอนุชานาคาสายหรือว่าในส่วนของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะหรือว่าชัดเจนแล้วว่าจะมาชัดเจนยังไงมาร่วมงานกับคสช.โอ้ยังท่านการคุยช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี่คือจะคุยทั้งเดือนการตั้งพรรคการเมืองของคสช.พลเอกประวิตรไม่ตอบอะไรสักอย่างทั้งที่บริบทแวดล้อมยืนยันมาแล้วนะคะว่าพรรคของคสช.จะเปิดตัวภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็ยังพอมีเวลาที่จะยืดออกไปได้ค่ะถ้าคสช.คิดว่ายังไม่พร้อมจะเปิดตัวนั่นเพราะว่าการเปิดหารือกับพรรคการเมืองตามที่พลเอกประวิตรยืนยันว่าจะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเพียงการหารือเพื่อรีเช็คปัญหาและอุปสรรคที่จะคลายล็อกในข้อกฎหมายเท่านั้นค่ะส่วนการหารือเพื่อจัดทำแผนและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งตามคำสั่งคสช.ที่53/2560จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังกฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นราวเดือนกันยายนค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วง3เดือนนี้คือช่วงเวลาที่คสช.ต้องรีเช็คเช่นกันค่ะรีเช็คว่าทุกกลไกที่วางไว้พร้อมสำหรับพรรคการเมืองของคสช.แล้วหรือไม่ค่ะถ้าประมวลรวมกันแล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าคสช.วางยุทธศาสตร์ไว้หลายด้านทั้งในมุมของการบ้านแล้วก็ในมุมของการเมืองการบ้านที่บอกนั่นก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของการวางรากฐานของประเทศให้มั่นคงแล้วก็เดินหน้าสู่การจัดการเลือกตั้งก่อนจะส่งไม้ต่อให้รัฐบาลเลือกตั้งแต่ในมุมการเมืองก็เป็นไปได้ค่ะว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่กำลังวางไว้อยู่นี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่วางไว้เพื่อการกลับมาอย่างที่พรรคการเมืองบอกว่ากลับมาในแบบของการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะการกลับมาของผู้ที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะคุณจิราชาตาคุณพึ่งนภาคะก็ไม่น่าแปลกที่ทางพรรคการเมืองต่างๆเขาจะกังวลในแง่มุมนั้นนะคะเพราะว่าถ้าดูจากแผนยุทธศาสตร์ชาติผูกมัดนาน20ปีก็อาจจะต้องการคนที่เข้าใจในยุทธศาสตร์นี้มาเป็นคนขับเคลื่อนก่อนนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็ดูว่าอาจจะอยู่ยากก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์